ชยาภาไดอารี่สวัสดีค่ะอยู่กับซายอีกแล้วนะคะที่ช่องชยาภาไดอารี่ค่ะวันนี้นะคะซายก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศที่ร้านชมคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะร้านนี้ก็ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะบรรยากาศด้านนอกนะคะก็เป็นธรรมชาติมีน้ำตกมีออกเป็นแบบแนวป่าๆนะคะดูเหมือนป่าหิมพานต์ในเรื่องพระสุทโธมโนราด้วยนะคะเหมือนน้ำตกที่กินรีมาเล่นแต่มันไม่มีน้ำยาวๆค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่คนมายืนต่อแถวถ่ายรูปเยอะมากนักท่องเที่ยวชาวจีนก็เยอะเช่นกันสำหรับร้านนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะถ้าใครไปเที่ยวเชียงใหม่ยังไงก็อย่าลืมแวะไปกินข้าวถ่ายรูปที่ร้านชมคาเฟ่ด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซายด้วยนะคะไปสู่ 1,000 ซับสไครบ์ด้วยกันเย้สำหรับคลิปนี้ซายขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ